หมุนติ้ว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 ในนี้เลยค่ะนับถอยหลัง6วันค่ะ Minecraft แผ่นหน้าก็จะมาแล้วน่าดีใจใช่ไหมมาเร่งรีบกันทำฟาร์มดีกว่าค่ะมีหลายอย่างต้องเตรียมเลยนับความสูงสิ1บล็อก2บล็อก3บล็อกโอเคหลังคาใช้ได้ค่ะขุดลึกลงไปค่ะอย่างน้อย3บล็อกตรงนี้แหละจะให้เป็นฟาร์มเดี๋ยวนะก่อนที่จะทำฟาร์มจัดทุกอย่างให้สว่างค่ะนี่เลยลึกค่ะอย่างน้อยความสูง3บล็อกเอาให้พ้นจากหัวซอมบี้ส่วนความยาวก็8บล็อกเนาะได้ห้องโถงมาแล้วค่ะเห็นมาความยาวต้อง8บล็อกนับสิ1 2 3 4 5 6 7ตรงนี้เป็นบล็อกที่8โอเคนี่เลยจัดไปตรงนั้นเป็น8แล้วค่ะช่องนี้ก็เป็นบล็อกที่9ใช่มั้ยขุดลึกลงไปค่ะ2บล็อกขั้นต่ำถ้าจะให้ดีก็3บล็อกไปเลยนับสิ1 2 3 4 5 6 7 8ตรงนี้เป็นบล็อกที่9ค่ะโอเคก็จะเป็นบ่อเก็บซอมบี้อยู่ตรงนี้นั่นแหละมาปึ๊บปึ๊บร่วงปั๊บนั่นเลยค่ะเราก็วางกล่องมาเลยทีนี้ก็วางฮอปเปอร์เตรียมรับเจ้าซอมบี้ที่จะร่วงลงมาค่ะนี่จากที่กาดระยะดูถ้าขุดบล็อกขึ้นตรงนี้ค่ะเราก็จะเจอกับโซนส่วนเตียงนอนเราพอดีใช่ไหมเอ่ยนี่ค่ะมันต้องลงไปจากตรงนี้ได้พอดีอ่ะเอ้านั่นไงฮะใช่เลยเป๊ะค่ะการกะด้วยสายตาวิวจำได้ว่าเราเอากระจกมาอยู่นะนี่ไงค่ะได้ละแล้วก็ขอเป็นสแลบหน่อยตรงนี้ค่ะก็วางเป็นสแลบไปเลยนี่จุดพร้อมตีมาแล้วนี่ที่ยืนก็มาแล้วค่ะได้ละอย่างแรกก็วางน้ำไปเลยตรงนี้ค่ะซอมบี้ร่วงตกลงไปปุ๊บก็จะโดนไหลเข้าสู่ระบบการสแต็กไว้ตรงนั้นใช่แล้วอ้าววางผิดค่ะเขาต้องขยับออกมา1บล็อกสิแบบนี้แล้วก็นี้แบบนี้ค่ะตรงนี้แหละจะเป็นตำแหน่งที่เราคอยตีเจ้าซอมบี้ไงใช่ละเตรียมพร้อมในเรื่องของระบบน้ำมาเลยค่ะจากน้ำสองถังทำให้เป็นน้ำเต็มนี่เคลียร์ให้หมดค่ะอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของความสว่างจึ๊บจึ๊บโอ้โหเกิดมาดังนี้โอ้ผมกำดำในม่วงโอ้โหเล่นแรงนะเนี่ยนายนี่ค่ะมาโอเคดูสิถูกต้องเรียบร้อยใช่เลยเกิดไวมากตำเสร็จปุ๊บมาเลยค่ะแม่ไงสวัสดีเขาลงไปแล้วมาลงดูสินี่ค่ะซอมบี้มาสแต็กอยู่ในนี้แล้วใช่เลยฟาร์มซอมบี้นั่นเองมีเหล็กค่ะมีสตริงแต่มิวไม่อยากจะได้เป็นฟาร์มซอมบี้เราต้องการเป็นฟาร์มซอมบี้น้ำธนูมาสินั่นแหละและทีนี้ก็คราฟให้เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญค่ะดิสเพนเซอร์นั่นแหละอายต้องให้ซอมบี้หยุดมาก่อนค่ะเฮ้เฮ้อย่านะโอเคปิดไว้ก่อนเวลาจะฆ่าก็มาแค่อยู่ตรงนี้แล้วก็ฟันเอ้ยนี่ค่ะวางดิเพนเซอร์2ตัวเลยปิดไว้เหมือนเดิมค่ะทีนี้ก็มานี่เลยในดิเพนเซอร์ทั้ง2ตัวนี้ใช่ไหมคะให้ใส่น้ำไปเลยค่ะทั้งคู่เลยทั้งน้ำแล้วก็ปักลิเวอร์ตรงนี้ได้มะทำงานไหมตัวที่สองทำงานค่ะถ่ายได้ทีนี้ก็ได้เวลาแล้วสินะล่วงลงไปเลยตัวเองนั่นเลยค่ะ
ไปกันเลยนี่เราก็ปิดเลยค่ะไม่ต้องเก็บไว้เนี่ยแหละกำลังรออะไรคะร้อยเขาจมน้ำแล้วนั่นสั่นแล้วสั่นแล้วสั่นแล้วสั่นงึกเลยดูสิจะเกิดอะไรขึ้นนี่ค่ะได้เป็นซอมบี้น้ำตายแล้วจากซอมบี้ธรรมดากลายเป็นซอมบี้น้ำเดี๋ยวคุณผู้ชมหาว่ามันไม่สวยเอ้ยเปลี่ยนสีนิดหนึ่งค่ะก็ได้เอาให้สีเข้ากันเนาะบันไดไปเลยโอเคขึ้นได้ลงได้นี่แหละอุ๊ยอุ๊ยสายเยอะจังพื้นตรงนี้ค่ะเอาเป็นสแลบให้หมดไปเลยอ่ะเรียบร้อยได้มาแล้วขุดสิขุดกันหน่อยนี้จะเป็นห้อง FK ค่ะ2ชั้นอยู่แต่ข้างนอกเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยมายืนใน FK ในนี้เลยปักท็อตไปเลยนี่ไงเข้ามาอยู่แบบนี้ค่ะ FK 2ต่อมีประตูแค่ชั้นหน้าก็ยังรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยใช่ไหมแต่ FK มันก็ต้องพื้นที่ปลอดภัยที่สุดนี้ค่ะในนี้เลยปลอดภัยแน่นอนโอ้โหดูปริมาณนั้นสิคะก็เตะกันหน่อยนั่นน่ะนี่เลยเก็บน้ำเอ้ยดูขานี้สินี่ค่ะจัดเลยเวลาที่เขาเบียดกันบางทีค่ะเขาก็ทำดาเมจใส่กันนะเพราะว่ามันอัดกันจนตายโอ้ยดูอีกพี่ค่ะนี่ความซอมบี้น้ำค่ะไม่ได้มีข้อดีแค่อีกพี่นะเขามีอะไรบางอย่างที่เป็นของดีด้วยถ้าดาบเรามีลูตติ้งค่ะเราจะเห็นมันเยอะขึ้นสิ่งที่เป็นข้อดีก็คือเจ้าสิ่งนี้ค่ะทองนั่นเองซอมบี้น้ำเวลาที่เขาตายค่ะเขาก็จะดรอปทองให้เราเนาะเอาไปทำเป็นอาหารได้นะเนี่ยดีๆค่ะถ้าเป็นเจ้าซอมบี้ธรรมดาใช่ไหมคะเขาจะดรอปเนื้อซอมบี้ค่ะแล้วก็มีโอกาสดรอปเหล็กมีโอกาสดรอปแครอทมีโอกาสดรอปมันฝรั่งเนาะแต่ถ้าเป็นซอมบี้น้ำค่ะก็จะได้เป็นเนื้อซอมบี้เน่าเนาะได้เป็นทองค่ะใน Minecraft เวอร์ชันหน้าจะได้เป็นทองแดงด้วยอย่าบอกนะว่าเวอร์ชันหน้าจะไม่ดอกทองแล้วจะดอกเป็นทองแดงเหรอนี่อีก6วันค่ะซอมบี้น้ำจะดอกเป็นทองแดงแทนทองแล้วอ่ะโอ้โหต้องรีบฟาร์มแบบสุดๆเลยนะคะเนี่ยแต่สิ่งที่เราต้องการน่ะมันไม่ได้มีแค่นั้นฟาร์ม2แบบนี้ค่ะฟาร์มได้ทั้งซอมบี้ธรรมดาแล้วก็ซอมบี้น้ำแต่ถ้าจะมาฟาร์มแค่ของอย่างเดียวใช่มั้ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดทำไมบล็อกมันขึ้นยากจังเอ้ยธรรมดาของแบทแลนด์ใช่ไหมคะเนินเขามันเยอะนี่เลยเก็บเกี่ยวเอาไม้มาใช้หน่อยสิตัวเองนี่ค่ะดินพวกนี้เอาไปด้วยอย่างน้อยสักกองหนึ่งต้องใช้จะทำแบบคอมโบค่ะคอมโบฟาร์มร่วมกันตอนมาวัดเดินลำบากแล้วตอนกลับนี้ก็เดินลำบากกว่าว่ายน้ำไปไหมเนี่ยว่ายน้ำไปอาจจะง่ายกว่าค่ะไปแร่ตามธรรมชาติไม่สนไม่ขุดแน่นอนเฮ้ยออกซิเจนเอ้าโอ้โหขึ้นมาแล้วนะไปว่ายต่อว่ายน้ำข้ามเกาะค่ะอ้อมมาเลยนี่คือถ้าเขาไม่อัปเดตท่าว่ายน้ำมา Minecraft ก็คงจะว่ายน้ำท่าเดินนะคือแต่ก่อนค่ะท่าว่ายน้ำของ Minecraft เป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้ท่าที่เราเดินนี่แหละเรียกว่าท่าว่ายแล้วก็ว่ายกันอย่างนี้แหละเนาะเราก็เดินในน้ำอย่างนี้ค่ะ
ออกซิเจนออกซิเจนอู้มาสิเตรียมของกันหน่อยละคอมโบฟาร์มที่ต้องทำเพิ่มฟาร์มอ้อยนั่นแหละค่ะนี่ไงของที่เตรียมมาแล้วจัดเลยสิรออะไรเปลี่ยนเป็นไม้แพลงแล้วก็คราฟเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญพี่ตันค่ะตรงนี้แหละเนาะเหมาะมากค่ะที่จะเป็นโซนของฟาร์มอ้อยของเรา1 2 3 4 5 6 7 8น้ำ8ช่องค่ะฮึบนี่ก็น้ำไปเลยแล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้ค่ะตรงนี้ไปเลยเมื่อเราบอกว่าบล็อกอะไรก็ได้มันก็คือบล็อกอะไรก็ได้นะตามด้วยนี้ค่ะพี่ตั้นจัดไปฟาร์มอ้อยในรูปแบบที่ง่ายมากๆค่ะปิดแล้วก็วางน้ำค่ะให้ไหลไปจนสุดทางได้แล้วนี่คือพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับการลงอ้อยค่ะข้างหลังค่ะก็วางเป็นบล็อกอะไรก็ได้แนะนำว่าเป็นบล็อกทึบแสงจะเป็นอะไรที่ดีกว่ากระจกไม่ควรค่ะนี่เลยจัดไปด้วยเลสโตนสับทีเดียวจะได้ทำงานทั้งแผงทั้งซ้ายและขวา1 2 3 4 5 6 7 8อีกฟากหนึ่งค่ะก็ทำแบบนั้นเช่นเดียวกันปกติอ้อยอ่ะจะปลูกในบล็อกดินก็ได้บล็อกหญ้าก็ได้หรือว่าจะปลูกแบบบนทรายก็ได้ค่ะปลูกพืชมันก็ต้องปลูกกับดินใช่ไหมไปปลูกทำไมกับทรายเขาอ้างค่ะนี่จริงทรายมันก็หาง่ายดินก็ได้เหมือนกันเช่นเดียวกับทางด้านนู้นใช่ไหมแน่นอนบล็อกอะไรก็ได้วางปิดไปเลยกั้นขั้วแรกของอ้อยใช่ไหมอ้อยท่อนแรกค่ะว่าแต่สัมพนามของอ้อยนี่เขาเรียกเป็นอะไรคะไม่แน่ใจนี่ด้านหลังจัดไปเช่นเดียวกันบล็อกอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็เรสโตนสินะแน่นอนเฮ้ยทำไมตรงกลางนี้เราไม่วางเป็นพิตตันไปเลยค่ะวางไปเลยดีกว่านี่เลยวางฮอปเปอร์ค่ะไปเลย2ตัวแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นดินทั้งคู่จะได้ปลูกอ้อยได้โอ้ตรงนี้ที่เราไม่วางเป็นพิตตันเพราะมันไม่มีน้ำไงพอไม่มีน้ำเราก็ปลูกอ้อยไม่ได้ค่ะต้องวางน้ำข้างนอกกล่องใส่อ้อยกล่องที่1แล้วก็ขุดลงไปข้างล่างเลยค่ะแล้วก็วางกล่องอีกกล่องนึงฮอปเปอร์ปุ๊บไอเทมที่อยู่ด้านบนนี้ก็จะสามารถไหลลงมาในกล่องด้านล่างนี้ได้ค่ะ2กล่องก็เกินพอละนี่ไงตรงนี้ไม่มีน้ำจากทางด้านไหนก็วางน้ำจากทางด้านหลังให้เขาแล้วกันค่ะปิดบล็อกไปเลยแม้จะมองไม่เห็นว่ามีน้ำนะแต่มันก็มีน้ำอยู่นี่ด้วยเปิดกล่องได้ไม่มีปัญหาค่ะวางน้ำไปไปปลูกไปเลยค่ะอ้อยตรงที่เป็นดินจะทำฟาร์มซอมบี้น้ำกับซอมบี้ละจะต้องแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช่ไหมทำหลายอย่างค่ะปื๊ดวิธีการเก็บอ้อยมีเยอะค่ะมากๆเลยซึ่งจะเลือกวิธีไหนก็ได้นะเนี่ยแต่มิวก็มีวิธีที่เราอยากจะทำเหมือนกันค่ะเราจะใช้การเก็บอ้อยคำนวณจากไก่ออกไข่มันคืออะไรคะไก่ออกไข่ทุกๆ10นาทีค่ะเราจะให้มีการตัดอ้อยทุกๆ10นาทีนั่นเองง่ายเนาะคิดมาแล้วอู้ใบโอมนี้ต้องการมากโอ้โหอยู่นี่นั่นเองเล็งหาสลามบอลค่ะในคืนพระจันทร์เต็มดวงมาหาอะไรคะเนี่ยมาหาเจ้าตัวน้อย1ตัวเจ้าตัวน้อยที่น่ารักไงสวัสดีนายเฮ้ยเอาตัวนี้ก็ได้ค่ะมาเฮ้ยสนใจหน่อยนะมาเลยมาเลยได้แล้วได้แล้วปฏิบัติการพาไก่กลับบ้านมิชชั่นใจเย็นค่ะสัตว์ชนิดไหนสามารถจับมาทรมานได้ไม่เคยปล่อยว่างเว้นพึ่งแรงงานสัตว์ดีที่สุดแล้วแหละโอ้ยไม่ยอมเดินตามอ่ะเดินแค่เดินเร็วนิดหนึ่งเองค่ะผมก็แบบไม่เดินตามแล้วถ้าพูดถึงรายละเอียดใช่ไหมคะไก่จะออกไข่ทุกๆ 5-10 นาทีค่ะส่วนอ้อยอ่ะใช้เวลาตั้งประมาณ20นาทีในการโตชิวๆไงนายเรามารับนายแล้วนั่นแหละมานี่เลยมานี่เลยขึ้นเรือขึ้นเรือขึ้นเรือขยับมาขยับมาเร็วๆเร็วๆเก่งมากพาไก่ไปใช้แรงงานเราเป็นคนดีนะเนี่ย
ไก่มันบอกว่าเอาอีกแล้วหรือเอ้ยช่วยไม่ได้ระบบไฟมันมีเยอะไงคะจะใช้อะไรก็ได้ใช่ไหมด้วยความสงสัยค่ะไก่เขาจะแบบยืนในพื้นที่ได้ขนาดไหนบ้างเนี่ยแบบนี้ไก่ยืนได้มะยืนได้ไก่ร่วงมะไม่ร่วงแต่ถ้าเป็นลูกไก่ล่ะร่วงมะโอ้ลูกไก่ก็ร่วงไม่ได้นะคะเนี่ยดีเลยแล้วถ้าเวลาเขาออกไข่อ่ะไข่มันจะค้างอยู่ตรงกลางนี่ไหมน่าคิดเลยค่ะเราขึ้นขอไปยืนด้วยเออนั่นไงอู้โอ้ร่วงหมดค่ะทั้งลูกไก่ทั้งแม่ไก่เราเห็นนายนะคิดว่าจะแอบแล้วจะรอดหรือบึ้มสิเออนั่นเลยค่ะโอเคนี่คือตรงกลางค่ะเล็งพื้นที่ไว้แล้วเชื่อมต่อกันสายเดินได้ทั้งหมดเรียบร้อยอยากรู้ว่าทำงานได้ไหมนี่ค่ะง่ายมากพิตตันต้องสับทั้งหมดอ๋อตัวนี้ไม่ได้ถ้าวางแบบนี้ล่ะพิตตันสับทุกตัวไหมจับทุกตัวค่ะแปลว่ากระแสไฟจ่ายถึงเนาะทรายมีเยอะใช่ไหมคะขอทรายหนึ่งก้อนจะทำเป็นระบบกระพริบปิ๊บหนึ่งทีแล้วก็ตัดแล้วก็เก็บค่ะแค่นั้นพิตตันมาเลยแล้วก็ทรายไปเลยไฟมันจะกระพริบแค่หนึ่งทีเนาะตรงนี้ค่ะที่เป็นเรสโตนรีพิเตอร์เนี่ยจะมีแบบไฟกระพริบแค่ทีเดียวแล้วก็หายไปนั่นคือสิ่งที่ต้องการโอเคนั่นคือไม่ว่ากระแสไฟจะค้างอยู่ตรงนี้นานเท่าไหร่ค่ะก็จะมีแค่ไฟปิ๊บเดียวที่ถูกส่งผ่านออกไปด้วยความเร็วของการยกพิตตันขึ้นถูกต้องเก่งมากอันนี้คือโครงสร้างของการกระพริบปิ๊บเดียวใช่ไหมแต่ไม่ใช่วงจรค่ะวงจรจะเริ่มจากตรงนี้นั่นเองมาเลยก็วางเป็นแผ่นเหยียบค่ะเพื่อตรวจจับไข่ที่เกิดจากไก่นั่นแหละนี่ค่ะวางเป็นด็อปเปอร์นะอันนี้ขอเน้นย้ำนะคะว่าต้องเป็นด็อปเปอร์นะแล้วก็ด็อปเปอร์ค่ะไม่ใช่ดิฟเฟนเซอร์ถ้าดิฟเฟนเซอร์มันจะเป็นการตอกไข่แล้วไข่จะแตกนี่เลยวางไปแล้วก็ทางซ้ายทางขวาค่ะปิดบล็อกไปเลยปิดไปเลยเพื่อไม่ให้แบบระบบมีความเสียหายก็ปิดให้สนิทไปเลยค่ะนี่แบบนี้แหละถูกต้องแล้วตามด้วยฮอปเปอร์นี้ค่ะแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้แล้วก็ปิดไปซ้ายขวาหน้าหลังปิดไปให้หมดหูเฮ้ยๆไข่ไข่ไข่จะได้นี่แหละเผื่อจะได้แบบไก่2ตัวเนาะจิ้มดีๆอ่ะไม่ให้โดนไก่ขึ้นไปขึ้นบกขึ้นฟังขึ้นไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วนั่นเลยค่ะมาเลยนายด่วนไก่นี้ก็มี2ขานะมนุษย์อย่างเราก็มี2ขาค่ะแต่ทำไมไก่เดินช้าจังมาแล้วมาแล้วมาเลยลงไปลงไปนั่นเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยได้ไก่มาแล้วทดสอบทดสอบตอกไก่ตอกไข่ไม่ได้แหมนึกว่าจะได้ไก่มาอีกหนึ่งตัวนี่เห็นกิ่งไม้พวกนี้ไหมเอามาเลยค่ะย่อยเป็นไม้แล้วก็จัดไปนี่เป็นกิ่งไม้ค่ะนี่ใส่ไม้ลงไปในนี้มีไอเทมอยู่ใช่ไหมโอเคแก้ไขโครงสร้างใหม่ค่ะให้มองเห็นชัดเนาะทีนี้ในนี้ค่ะให้เราใส่ไอเทมอะไรก็ได้มันเป็นระบบสำรองค่ะเซฟเพื่อความปลอดภัยเราก็ปักเรสโตนท็อตอย่างนี้เลยปุ๊บไม้จะถูกจ่ายมาค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นอื่นเห็นไม้นี่ไหมคะไม้จะค้างอยู่บนแผ่นเหยียบค่ะแล้วระหว่างที่เขาค้างอยู่นั้นน่ะไอเทมตามกฎของ Minecraft จะดีสปอนทุกๆ5นาทีค่ะเจ้าไก่นี้ค่ะก็จะออกไข่มาทุกๆ5นาทีนั่นหมายความว่าถ้าอยู่ดีๆค่ะไม้หายไปนะตามระยะเวลาการดีสปอนปุ๊บนี่ค่ะไม้ตัวใหม่ในที่นี้ก็คือแทนไข่ไก่เรสโตนรีพิเตอร์ตัวจับได้ใจกระแสไฟมาปุ๊บแล้วก็สั่งตัดอ้อยค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะเนี่ยเห็นไหมกระพริบค่ะทันทีเลยลองดูอีกรอบหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเลยค่ะ
ทีนี้ทีหลังเราก็แบบพึ่งแค่ไข่ไก่ก็พอละแต่ความสำคัญของระบบนี้คือผู้เล่นต้องไม่มาเหยียบแถวนี้ค่ะเนี่ยถ้าผู้เล่นมาเหยียบใช่ไหมมันจะดูดไอเทมเข้าตัวผู้เล่นค่ะแล้วในนี้ใช่ไหมที่เป็นอ้อยค่ะก็จะถูกเก็บเกี่ยวอัตโนมัติด้วยพิตตันที่อยู่ตรงนี้นั่นเองมิชชั่นคอมพลีทเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วร่วงมาได้ยังไงนั่นเลยค่ะวงจรแบบคลาสสิกยุคโบราณของ Minecraft เลยนะวงจรด้วยการดีสปอนของไอเทมค่ะเวลาที่ไอเทมหายไปทุกๆ5นาทีแต่ถ้าจะแบบเล่นเพลย์เซนต์หน่อยก็มีวิธีนะก็คือทำให้มีไก่หลายๆตัวค่ะเพราะบางทีไก่มันอาจจะออกไข่ดีเลย์เกินกว่า5นาทีไงหรือไม่เราก็ใช้ไม้ค่ะสัก1กองเป็นตัวช่วยอะไรอย่างเงี้ยพอในอนาคตเดี๋ยวไก่ออกไข่เยอะเราก็ไม่ต้องใช้ไม้แล้วค่ะนู่นเนี่ยฟาร์มซอมบี้เรียบร้อยแล้วฟาร์มอ้อยแบบให้ได้ผลประโยชน์ในการ FK ก็เรียบร้อยแล้วชีวิตช่างดีมากๆเลยเอ้ยสั่นงึ้งค่ะทีนี้เราก็แค่มา FK ในนี้เดี๋ยวก็ได้ FK เองนั่นแหละอีก6วันใช่ไหมคะ Minecraft เวอร์ชั่นต่อไปจะมาแล้วเราต้องรีบปั่นกันหน่อยแหละอย่างน้อยเราจะต้องแบบไปฆ่ามังกรใช่ไหมเอออย่างน้อยค่ะแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยที่ต้องทำต้องเร่งรีบกันแล้วสินะโอเค EP นี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ